มันมีบทหลายบทที่ผมอยากจะเล่นอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่มีบทแนวนี้เข้ามาสักทีผมก็ถ้านั่งรอก็จะค่อนข้างกรอบก็เลยคิดว่าสร้างเองดีกว่าก็ทุกวันนี้จริงๆก็ถ้าว่างๆจากเรื่องคอนเสิร์ตจบไหมนี่ก็คือไปนั่งเขียนบทเขียนอะไรด้วยอะไรเงี้ยงานที่จีนเหรอฮะก็คือจริงๆก็มีบินไปอยู่เรื่อยๆครับผมแต่ว่าคือตอนนี้คือผมรู้สึกว่าอยากจะลองเป็นผู้จัดตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละฮะเน้นโฟกัสที่คอนเสิร์ตจบไหมซะส่วนใหญ่แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะเฉยๆนะอาจจะผันตัวเป็นผู้จัดเล่นละครเองทำละครเองซีรีส์ในไทยครับผมมันมีบทหลายบทที่ผมอยากจะเล่นอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่มีบทแนวนี้เข้ามาสักทีผมก็ถ้านั่งรอก็จะค่อนข้างกรอบก็เลยคิดว่าสร้างเองดีกว่าแสดงว่าอาจจะจัดเองจัดเองเล่นเองอันนี้เป็นแผนที่อาจจะเป็นจริงในปีหน้าครับอันนี้เราพัฒนาบทเองเลยหรอก็ทุกวันนี้จริงๆก็ถ้าว่างๆจากเรื่องคอนเสิร์ตจบไหมนี่ก็คือไปนั่งเขียนบทเขียนอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับไม่เชิงทำเองทั้งหมดฮะก็คือมีทีมแต่ว่าเพียงแค่ว่าผมจะขึ้นสตรัคเจอร์ไว้ก่อนเป็นขึ้นโครงขึ้นอะไรไว้ก่อนแล้วก็คือก็จะสร้างทีมขึ้นมาเลยเป็นแนวไหนมาเลยใช่ไหมคะมีในหัวครับแต่ว่าอุบไว้ก่อนมีหลายๆเรื่องบทไหนที่ไม่อยากเล่นมากๆแต่ว่าเราต้องเขียนบทเนี่ยไม่บอกรอดูฮะเดี๋ยวรั่วไหลเนาะแสดงว่าปีหน้านี่คือจะอยู่ในไทยถามว่าอยู่ในไทยไหมคือจริงๆปีนี้ผมก็บอกว่าผมจะอยู่ในไทยนะแต่ว่าไปๆมาๆคือบินทุกอาทิตย์เลยนี่ยังไม่ได้พักเลยบินตลอดแล้วงานที่จีนวางไว้ยังไงบ้างงานที่จีนเหรอฮะก็คือจริงๆก็มีบินไปอยู่เรื่อยๆครับผมมีล่าสุดก็บินไปออกรายการมีบินไปออกแบบพวกร่วมงานอีเวนต์ต่างๆเลยครับผมแต่ว่าคือตอนนี้คือผมรู้สึกว่าอยากจะลองเป็นผู้จัดผมอาจจะแค่เริ่มที่ประเทศไทยก่อนแค่นั้นเองแต่ว่าแน่นอนว่าเมนโกงก็คือว่าในอนาคตมันจะต้องไปให้ถึงระดับต่างประเทศด้วยอะไรด้วยไปร่วมงานกับต่างชาติประเทศจีนเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้ด้วยนะครับใช่ครับก็ช่วงหลังปีนี้จริงๆก็ไปเกาหลีมากบ่อยไปแทบทุกเดือนเลยแล้วก็มีแบบว่าไปคุยงานบ้างอะไรบ้างอะไรครับผมในฝั่งของเกาหลีนะครับก็พอพูดเกาหลีได้นี่เดี๋ยวไม่ได้พักครับคือจริงๆถ้ามีบทที่มันโอเคแล้วแบบบทดีๆเข้ามาหรืออะไรเงี้ยผมก็รับไว้ครับผมแต่ว่าคือตอนนี อยากจะโฟกัสที่คอนเสิร์ตกับไมค์แล้วก็อยากจะเขียนบทอันเนี้ยให้มันจบก่อน